หนึ่งพ่อแม่มีลูก4คนเราเป็นคนเดียวที่พูดอะไรพ่อแม่ก็จะโกรธไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นและลำบากที่สุดในกลุ่มพี่น้องพ่อแม่ช่วยพี่ช่วยน้องแต่ไม่เคยช่วยเราเลยเวลามีพี่น้องได้เวลาลำบากพ่อแม่มาหาเราบอกให้เราไปหางานทำเยอะๆเราเสียใจน้อยใจบางครั้งก็โกรธท่านเราต้องทำอย่างไรถึงจะจัดการกับความทุกข์นี้ได้ครับคะเพราะคิดตลอดเวลาว่าบาปที่โกรธจริงๆอะคิดผิดเขาอะโชคดีที่สุดเพราะเขามีโอกาสในการทำบุญกับพ่อกับแม่ได้มากที่สุดกว่าคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสขนาดนี้แล้วอย่าคิดว่าตัวเองโชคร้ายตัวเองโคตรโชคดีเลยคนอื่นเนี่ยเขาก็หลงๆมึนๆของเขาไปใช่ไหมเรามีโอกาสทั้งมีแรงกระทบจากคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้ให้อภัยเขามีโอกาสได้ให้อภัยตัวเองมีโอกาสได้ทำบุญกุศลกับเขาทั้งทำครบทุกอย่างเลยบุญกิยาวัตถุสิบสามารถทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่ทำอย่าน้อยใจโชคชะตาตัวเองมีโอกาสให้ทำถึงที่แล้วอะรีบๆทำไปเยอะๆไม่ต้องท้าแล้วไม่ต้องหวังผลว่าเขาจะดีกับเรานั่นมันเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราดีกับเขาจบครับขอมีกำลังใจครับ